สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำน้ำผักปั่นนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีประโยชน์ยังไงกินยังไงทำยังไงนะคะก็เพื่อนๆเราเองนี่แหละถามบ่อยมากเลยว่าน้ำปั่นที่นิกกี้กินเป็นประจำเกือบทุกวันนะคะคือทำยังไงช่วยสอนหน่อยสูตรเป็นยังไงกินแล้วเป็นยังไงได้ผลไหมอะไรยังไงนะคะก็ส่วนตัวเราอะกินมาหลายปีแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันได้ผลสำหรับเรานะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเราใช้เครื่องแบบไหนใช้ผักอะไรบ้างเตรียมยังไงสูตรเป็นยังไงเก็บยังไงนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบทานผักหรือว่าทานอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์คือแบบไม่ค่อยได้กินอาหารที่ประโยชน์เท่าไหร่วิตามินก็ไม่ได้ทานนอนออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยได้ยังไงคนที่มีเวลาน้อยที่ไม่สามารถออกไปซื้อพวกแบบผักผลไม้สดได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะหรือเปล่า ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะแต่ว่าอยากจะเล่าให้มันแบบครบว่าทำไมเราถึงทำแบบสูตรแบบนี้แล้วก็เตรียมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเตือนไว้ก่อนว่าสูตรน้ำผักของเราอ่ะจะไม่เน้นความอร่อยนะแต่ว่าจะเน้นความสวยเน้นเอาวิตามินเข้าล่างอะไรอย่างเงี้ยขอเริ่มที่รีวิวส่วนตัวกันแล้วกันนะคะคือเรากินน้ำผักปั่นแบบนี้มาน่าจะหลายปีแล้วประมาณ 3-4 ปีเป็นอย่างต่ำนะคะคือก็จะมีช่วงที่กินบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปเที่ยวก็จะไม่ได้ทานใช่ไหมแต่พอกลับมาก็ถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะทานตลอดคือความต่างอ่ะมันเห็นแบบชัดๆอยู่แล้วเลยอะค่ะคือถ้าเป็นเรื่องผิวอะชัวร์มากเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวไม่ได้ดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กคือจะเป็นคนแบบเป็นภูมิแพ้มีผื่นแพ้ง่ายมีสิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ทานก็คือคนจะทักเยอะว่าแบบผิวดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุขภาพโดยรวมอะคือเราแทบไม่เคยป่วยเลยการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดีหมดเราก็เลยแบบค่อนข้างแบบอยากจะแนะนำเพื่อนๆมากๆสำหรับด้วยวัยด้วยอะไรอย่างนี้เนาะอย่างเราถึงจะชอบทำตัวเด็กแต่ว่าก็อายุเกือบจะ40แล้วนะคะ แล้วเราก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ค่อยได้ทำหน้าด้วยเหมือนไม่ค่อยได้เข้าคลินิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำครั้งสุดท้ายก็ปีกว่าแล้วแบบโบท็อกอะไรเบาๆมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเนี้ยมันก็เลิมแล้วน่าจะเป็นหน้าจริงแล้วแหละก็คือประมาณนี้คือเรารู้สึกว่ามีคนทักค่อนข้างหลายคนว่าดูค่อนข้างเฟรชหรือว่าดูแบบสดชื่นอะไรเงี้ยคือหลักๆอ่ะส่วนตัวเราเลยนะเราคิดว่ามาจากน้ำผักปั่นเวิร์กจริงๆเราเรียนกับดร.ที.คอลินแคมเบลนะคะคือเขาแนะนำว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกผักผลไม้อันนี้คือดร.ที.คอลินแคมเบลนะคะที่เป็นคนเขียนหนังสือ China Study คือเขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าสามารถทานผักได้อ่ะคือผักที่แบบเราเคี้ยวแล้วก็กลืนน่ะจะมีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเหมือนมันจะมีเอนไซม์ในน้ำลายเราใช่ป่ะคะที่ซึ่งแบบส่งผลดีกับร่างกายเราแล้วก็ผักแต่ละชนิดเนี่ยคืออย่างเช่นกินสดกินสุกกินแบบเป็นฟรอเซนอะไรเงี้ยคือวิตามินแร่ธาตุของในแต่ละผักแต่ละถึงเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าอยู่ในคนละรูปแบบอะมันจะมีความแตกต่างกันคือบางอันอาจจะเยอะกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าให้เรากินผักที่อยู่ในหลายๆฟอร์มอย่างเช่นสมมติว่าเป็นแครอทต้มแครอทสดแครอทแช่แข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้อยู่ในหลายๆฟอร์มเพราะฉะนั้นผักที่นิกกี้จะเตรียมอะค่ะมันจะมีทั้งเป็นแบบต้มเป็นแบบสดหรือว่าเป็นแบบแช่แข็งหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันจะทำให้เราสะดวกด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปสอนในขั้นตอนการเตรียมอีกทีแต่ว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้มีผักหลายๆรูปแบบสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปในน้ำปั่นเนี่ยค่ะจะเป็นผักที่เราไม่ชอบเราจะเน้นของที่ไม่อร่อยแต่ว่ามีประโยชน์แล้วก็โดยรวมอะค่ะของที่วิตามินเราในร่างกายเราค่อนข้างขาดอะมักจะเป็นของที่เราไม่ชอบไม่ค่อยได้กินเพราะฉะนั้นการที่เหมือนใส่เข้าไปในน้ำปั่นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะจริงๆอย่างที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยค่ะคือดร.ที.คอลินแคมเบลจะแนะนำว่าผักผลไม้อ่ะเคี้ยวอ่ะมันจะดีที่สุดแต่สำหรับเราอ่ะคือเหมือน
เราถึงเป็นคนชอบกินผักนะแต่มันไม่สามารถทานผักผลไม้ได้เยอะขนาดนั้นน่ะเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่เราต้องการในร่างกายจริงๆแล้วคือแบบเหมือนในชีวิตเรามันก็จะอยากกินอย่างอื่นด้วยใช่ป่ะอย่างเช่นแบบเนื้อย่างอะไรเงี้ยของอร่อยๆที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าโอเคพอมเป็นน้ำปั่นน่ะเราได้ใส่ของที่เราไม่ค่อยได้กินบ่อยๆแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เหมือนสัดส่วนของผักวิตามินแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือถึงเราอาจจะกินแบบเคี้ยวได้ไม่หมดอะแต่คืออย่างน้อยเราได้ทานเข้าไปมันก็ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับขั้นตอนการเตรียมนะคะเราก็จะไปซื้อผักมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือที่จะสามารถทานได้ภายในวัน2วันก็จะเก็บในช่องเย็นธรรมดาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หั่นไว้แล้วใช่ไหมคะก็จะใส่ไว้ในถุงซิปล็อกแล้วก็เขียนชื่อเขียนวันที่แล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซคือทีนี้เราก็จะมีสต็อกผักแหละทั้งสดแล้วก็ทั้งแบบแข็งซึ่งอยากจะบอกข้อดีของผักแข็งหรือผลไม้แข็งนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราเอามาปั่นเนี่ยค่ะแล้วก็น้ำปั่นเราอ่ะมันเย็นมันจะกินได้แบบง่ายกว่าเยอะมากๆง่ายกว่าแบบเป็นผักสดล้วนมากๆเลยค่ะส่วนลิสต์ผักที่เราจะมีไว้เป็นประจำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ได้ฟิกซ์ขนาดนั้นคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าร่างกายของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของที่มักจะขาดในร่างกายเรามักจะเป็นของที่เราไม่ชอบหรือไม่ค่อยได้กินหรือไม่ได้นึกถึงนะคะก็คือให้เราคิดว่าให้เรา eat the rainbow ก็คือให้กินของที่มีหลายๆสีไหนที่เราไม่ค่อยได้ทานอะไรเงี้ยก็ให้เราทานแล้วก็มาใส่ในน้ำปั่นก็เดี๋ยวนิกกี้จะเล่าลิสต์คร่าวๆที่ตัวเองมักจะมีบ่อยๆอย่างเช่นลิสต์ของผักนะคะก็จะมีผักโขมเคลแครอทซาลารี่ซุกินี่มะเขือเทศแล้วก็ผักเขียวอื่นๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ทานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบางอย่างที่เราคิดว่าทานยากใช่ไหมคะตอนที่เราเตรียมก็เอามาลวกก่อนแล้วทำให้เสด็จน้ำแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งไว้เลยก็ได้มันจะทำให้ปั่นเราทานได้ง่ายขึ้นเยอะมากกว่าสดนะคะแล้วก็ส่วนผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มที่บอกไปว่าลดหวานทานง่ายก็จะมีกล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็เบอร์รี่ต่างๆพวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรเงี้ยจะเป็นทั้งสดแล้วก็เป็นทั้งฟรอสเซ่นแบบแข็งก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มพวกเมล็ดต่างๆอย่างเช่นพวกเชียซีดแฟลกซีดหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีพวกแบบผงซุปเปอร์ฟู้ดอะไรเงี้ยก็สามารถตักใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ตัวอย่างผักอื่นๆที่เราทำเอาไว้เป็นสต็อกผักแล้วก็ไปแช่แข็งนะคะจะมีแครอทแล้วก็ซาลารี่ค่ะ2 อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ไปแช่แข็งเลยไม่ต้มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะต้มก็ได้ค่ะถ้าหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะสามารถเอาไปทำเป็นรากูได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทำเป็นหน้าพาสต้านะคะแล้วก็ล้างรอบ2ด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วก็เอามาใส่ถุงค่ะจะมีผักที่พร้อมเอาแช่ช่องแข็งนะคะมีผักบุ้งลวกมีซาลารี่สดมีผักป่วยเล้งต้มนะคะแครอทแล้วก็กล้วยค่ะโอเคเมื่อเรามีผักแล้วนะคะก็มาถึงเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นที่เราใช้คือเป็นเครื่องปั่นของ Panasonic นะคะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะจำชื่อรุ่นไม่ได้แต่เดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะคือเครื่องปั่นที่แบบเล็กๆเหมือนปั่นออกมาได้ทีละแก้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราอะซื้อมาหลายเครื่องแล้วแล้วก็พังไปหลายเครื่องแล้วนะคะก็เลยไม่ได้อยากแนะนำขนาดนั้นแนะนำว่าเป็นเครื่องปั่นขนาดใหญ่ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับสูตรน้ำปั่นนะคะเครื่องนี้จะเป็นส่วนที่เพื่อนๆเราอ่ะถามมาบ่อยมากว่าใส่อะไรบ้างแต่สูตรของเราอ่ะจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะจะเป็นแบบ mix and match ซึ่งจะประกอบไปด้วย4องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบที่1เนี่ยก็จะเป็นผักแคตตากอรีอย่างแรกอย่างที่บอกว่าไม่อร่อยแต่มีประโยชน์หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่พวกเราไม่ค่อยได้ทานแต่มีประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่2อ่ะก็จะเป็นส่วนของผลไม้ที่แบบอร่อยรสหวานทานง่ายส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกเมล็ดต่างๆที่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกแฟลกซีดเชียซีดหรือว่าพวกผงซูเปอร์ฟู้ดต่างๆหรือว่าซูเปอร์ฟู้ดที่แบบมีขนาดเล็กแต่เราใส่นิดเดียวอย่างเช่นขิงหรือว่ากระชายนะคะแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยก็จะเป็นน้ำแบบให้มันเหลวๆให้มันทานได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเอาทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยมาผสมกันก็คือส่วนแรกส่วนที่เป็นกลุ่มผัก
คือนิกกี้อยากจะใส่ประมาณทั้งหมดประมาณ 4-5 กำมือนะคะคือใน5กำมือเนี้ยเราจะใส่ชนิดเดียวกันหรือว่าจะผสมก็ได้อย่างเช่นอ่ะสมมติเราจะใส่5อย่างใช่ไหมคะก็จะเป็นผักโขมกำหนึ่งเคลกำหนึ่งแครอทกำหนึ่งสลารี่กำหนึ่งมะเขือเทศกำหนึ่งคือ5อย่างแล้วก็จะใส่กลุ่มที่เป็นรสชาติหวานทานง่ายเข้าไปอีก1ส่วนก็คือ1กำมืออย่างเช่นอ่ะใส่เบอร์รี่เข้าไป1กำมือหรือว่าใส่กล้วยเข้าไป1ลูกประมาณนี้นะคะคือมันจะทำให้แบบทานง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็กลุ่มที่3จะเป็นพวกเมล็ดต่างๆอย่างเช่นเชียซีดอาจจะใส่เข้าไปช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบไม่ต้องฟิกซ์ขนาดนั้นแล้วก็จะใส่พวกขิงอะไรเงี้ยแบบเหมือนกำเขาเรียกหยิบมือนึงไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มเนี้ยเราก็เหมือนกับสลับโรเททไปตามแบบความต้องการของเราใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่4ก็คือจะเป็นน้ำโดยปกติเราจะใส่น้ำเปล่าเลยก็คือเหมือนใส่น้ำเปล่าเข้าไปเพื่อให้ไม่ต้องใส่เยอะคือใส่ให้เพื่อมันปั่นง่ายแล้วมันไม่ข้นจนเกินไปแล้วมันกินดูดแบบดูดได้แบบไม่ข้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะแบบเหมือนหมุนไปเรื่อยๆตามว่าเรามีผักอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามอย่าทานซ้ำๆกันตลอดคือให้เราเปลี่ยนบ้างหรือถ้าเราไปซูเปอร์รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราช่วงนี้เราไม่ค่อยได้กินแครอทเลยอะไรเงี้ยก็คือให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้โอเคโดยสรุปนะคะก็จะมีทั้งหมด4อย่างเนาะกลุ่มพวกผักที่ประโยชน์นะคะประมาณ 4-5 กำมือแล้วก็กลุ่มผลไม้นะคะที่ทำให้ช่วยให้ผักทานง่ายขึ้นประมาณ1กำมือนะคะแล้วก็เป็นพวกเมล็ดต่างๆที่มีประโยชน์และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกน้ำที่ทำให้มันไม่ข้นอะไรเงี้ยซึ่งน้ำจะใช้น้ำเปล่าหรือว่าใช้น้ำมะพร้าวสดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับสูตรนะคะแต่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรนี้เนาะเราก็จะใช้สลารี่สดที่เราเตรียมไว้นะคะนี้แช่แข็งแล้วนะคะ1กำมือแล้วก็แครอทที่เราเตรียมไว้นะคะแข็งแล้วเหมือนกัน1กำมือนะคะจริงๆไม่ต้องใช้มือก็ได้นะแต่ว่าเราทำให้ดูว่ามันประมาณนี้เนาะจะได้กะได้อันนี้เป็นป่วยเล้งต้มที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีบีทรูท1ลูกค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศสดนะคะแล้วก็กล้วยที่แช่แข็งไว้1ผลค่ะมีบลูเบอร์รี่เหลืออยู่ก็บลูเบอร์รี่ด้วยนะคะ1กำมือค่ะประมาณนี้ส่วนที่เป็นผงๆนะคะอันนี้เป็นเชียซีดนะคะ1ช้อนแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟล็กซีดที่เหลืออยู่นะคะใกล้หมดแล้ว1ช้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระชายนะคะเป็นกระชายสับที่แข็งเหมือนกันใส่ไปนิดหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาแค่ให้มันพอปั่นง่ายๆพอนะคะประมาณที่ชี้ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ลองดูว่าชอบแบบไหนนะคะตอนปั่นนะพยายามอย่าปั่นแบบยาวๆทีเดียวนะมอเตอร์มันจะเสียเร็วอันนี้เรากดเป็นโหมดปั่นน้ำแข็งก่อนนะคะปั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนิดหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโหมดนะคะเป็นโหมดแบบเหมือนปั่นน้ำนะนี่ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถเหมือนไม่ต้องซื้อผักสดตลอดนะใช้ผักแข็งบ้างก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะที่ปั่นมาก็จะได้ประมาณ2แก้วนะคะแก้วนี้ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเก็บไว้ในแก้วแบบมีฝาปิดแบบนี้นะคะเราจะเก็บประมาณ1วันนะคะในตู้เย็นธรรมดาก็ทานวันถัดไปนะคะแก้วนี้น่าจะได้เหลือมาจากเครื่องปั่นที่เสียไปนะคะทดลองชิมให้แล้วนะคะว่าสูตรนี้ไม่ฮาร์ดคอร์เท่าไหร่คิดว่าเพื่อนๆที่ทานครั้งแรกน่าจะทานได้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดที่ตอบได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะ